มดขับพาเพลินสวัสดีค่ะสยบข่าวรักร้าวเวียเบลล่าหวานรับวันที่9เดือน9จากกรณีข่าวลือหนาหูนะคะว่าพระเอกสุดหล่อหวานใจของสาวเบลล่ารายนี้อย่างหนุ่มเวียแอบกุ๊กกิ๊กกับนางเอกร่วมช่องอย่างชิงชิงนะคะงานนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสในช่วงนี้สำหรับความรักของคู่รักข้ามช่องอย่างเวียสุกลวัฒนารสและนางเอกสาวชิงชิงคาริธาสังสะโอภาสค่ะที่มีภาพมุมคล้ายกับพระเอกหนุ่มซึ่งเธอเองได้ออกมาเคลียร์ชัดนะคะว่าไม่มีอะไรจริงๆค่ะเป็นการไปเที่ยวกันกับแก๊งเพื่อนพระเอกเท่านั้นล่าสุดนี้สาวเบลล่าเองก็ได้โพสต์รูปลง IG ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความนะคะว่าได้รับการตรวจสอบแล้วเบลเอาหัวใจและคูปองส่วนลด999บาทจาก Lazada มาฝากค่ะง่ายๆแค่เข้าแอป Lazada ไปกดเก็บแล้วก็ใช้ช้อป Lazada 9.9Big Discovery Sale ลดจัดใหญ่ช็อปได้ทุกอย่างเลยค่ะและส่วนทางด้านหนุ่มเวียก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีนะคะว่าเสียตังค์อีกแล้วสินะและสาวเบลล่าเองก็แสดงความคิดเห็นกลับด้วยคอมเมนต์รูปยกนิ้วเยี่ยมค่ะเป็นการย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะว่ายังรักกันดีอยู่นะจ๊ะอย่างนี้ก็ค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะคะแฟนคลับหลายคนคงจะสบายใจได้แล้วนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ